ฟุตโน้ตยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ในมือรัฐบาลในมือเพื่อไทยพลันที่มีการยกปรากฏการณ์แห่งช็อปมิ้นขึ้นมาเป็นรูปธรรมและตัวอย่างหนึ่งแห่งความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ก่อให้เกิดผลสะเทือนอย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นในสังคมไม่เพียงแต่นำไปสู่คำถามที่ว่าช็อปมิ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงหรือไม่หากแต่ยังอยู่ที่การนำเสนอชื่ออื่นเข้ามาประชันในเมื่อช็อปมิ้นเป็นเครื่องดื่มคู่แข่งอย่างแหลมคมเป็นอย่างมากย่อมเป็นโอเลี้ยงและย่อมมีชื่อของชาชักตามมาติดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผู้ที่นำเสนอโอเลี้ยงและชาชักเป็นนายสุทธิชัยหยุ่นสื่ออาวุโสผู้มากด้วยเกียรติภูมิตั้งแต่ยุคบางกอกโพสต์บางกอกเวิลด์ขณะเดียวกันผู้ที่ยกตัวอย่างว่าช็อกมิ้นคือซอฟต์พาวเวอร์ที่มากด้วยบทบาทเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ไม่ว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติย่อมต้องให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษไม่ว่านายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีจำเป็นต้องล้างหูน้อมรับฟังข้อดีในการตั้งประเด็นว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของนางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงอยู่อย่างทรงความหมายไม่ต่างไปจากการตั้งคำถามในวงอภิปรายของต้องเตนายทิติสีนวลเพราะว่าต้องเตนายทิติสีนวลคือหนังเรื่องสัปเหร่อที่มีรายได้ไปถึงหลัก700ล้านบาทขณะเดียวกับนักเรียนนายสิบทหารบกแพทองธารชินวัตรมิได้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวหากแต่ยังเป็นรองประธานกรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาตินั่งทำงานร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นประธานนั่งทำงานร่วมกับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติการเข้ามาเสนอความเห็นของนายสุทธิชัยหยุ่นจึงส่งผลให้การค้นหาและกำหนดยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์คึกคักยิ่งขึ้นความสำคัญแห่งปรากฏการณ์ซอฟต์พาวเวอร์จึงมีได้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมจากภายในความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อที่การันตีด้วยความนิยมเท่านั้นหากยังอยู่ที่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เท่ากับเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลพิเศษเท่ากับเป็นนโยบายที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมในการวางรากฐานอย่างมากด้วยกัมมันตภาพบนฐานความมั่นใจที่ว่านี่คือกระดาน6อันทรงพลังต่อเส้นทางการเมืองของนางสาวแพทองธารชินวัตรในทางเป็นจริงรูปธรรมแห่งการเกิดของช็อปมิ้นจึงมีความสำคัญอมรัตน์วอนสังคมให้อภัยปูอัดหลังสำนึกว่าเป็นความผิดส่วนตัวไม่เกี่ยวก้าวไกลอมรัตน์โพสต์วอนสังคมให้อภัยปูอัดหลังออกมาแสดงความสำนึกว่าเป็นความผิดส่วนตัวปมคุกคามทางเพศไม่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลวันที่8พฤศจิกายน2566กรณีนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังพรรคก้าวไกลมีมติขับออกจากสมาชิกพรรคเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นความผิดของตนเองทั้งหมดไม่ใช่ของพรรควันนี้เป็นที่ตัวบุคคลไม่อยากให้ทุกคนไปล่าแม่มดอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลเชื่อมั่นในตัวส.ส.ที่ยังอยู่ในพรรคก้าวไกลส่วนความผิดการล่วงละเมิดทางเพศขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เป็นผู้วินิจฉัยนั้นนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าโกรธที่ถูกขับออกจากพรรคแต่ฟังสัมภาษณ์แสดงความสำนึกว่าเป็นความผิดส่วนตัวและยังศรัทธาแนวทางการเมืองของพรรค
ก็อยากให้สังคมให้อภัย กฎหมายสมัยโบราณผัวขายเมียได้เปิดที่มาเป็นอย่างไรได้เงินเท่าไรวันที่8พฤศจิกายน66ละครพรหมลิขิต EP 0.10 กำลังเข้มข้นซึ่งมีฉากหนึ่งที่ขามผัวของอึ่งสาวใช้แม่หญิงพุทธานบุกเข้ามาตบตีอึ่งหลังถูกเป่าหูว่าแม่หญิงพุทธานยุคจะให้อึ่งมีผัวใหม่ก่อนที่อึ่งจะเล่าให้แม่หญิงพุทธานฟังว่าผัวสามารถขายเมียได้ผู้คนในไทยสมัยโบราณนอกเหนือจากชนชั้นระดับเจ้านายและขุนนางแล้วส่วนใหญ่ถูกนิยามว่าไพร่และทาสในบรรดาชนชั้นไพร่ที่ทำการเกษตรเมื่อประสบปัญหาด้านผลผลิตสืบเนื่องมาจากภัยต่างๆสถานะการเงินของชาวนาย่อมยากลำบากจนบางครั้งมักพบเห็นชนชั้นไพร่ขายวัวควายแม้กระทั่งขายลูกขายเมียก็มีการขายลูกขายเมียในอดีตปรากฏในบันทึกหลากหลายฉบับตัวอย่างหนึ่งคือบันทึกขององรีมูโอเป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่19ซึ่งเดินทางมาสำรวจพื้นที่อุษาคเนกบันทึกของเขาเอ่ยถึงสัญญาซื้อขายทาสโดยยกหลักฐานมาจากบันทึกของสังฆราชปานเลอกัวเนื้อหาในสัญญามีว่าวันพุธที่25เดือน6ทางจันทรคติจุลศักราช1211ข้าพเจ้าผู้เป็นผัวพร้อมนางกลผู้เป็นเมียนำลูกสาวชื่อมาขายให้กับคุณหลวงสีเป็นเงิน80ติก้า240ฟรังเพื่อให้ทำงานรับใช้นายท่านแทนดอกเบี้ยถ้านานมาลูกสาวของเราหลบหนีให้นายท่านกุมตัวข้าพเจ้าและบังคับให้ตามตัวนางมาส่งคืนมูโอยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าคนที่มีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวขายเมียเป็นทาสเป็นเรื่องทั่วไปในหมู่คนชั้นล่างและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยและชวนสลดใจไม่มากก็น้อยผู้ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์อีกท่านที่พบหลักฐานเกี่ยวกับการขายเมียคือชัยเรืองศิลป์ผู้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์สมัยพ.ศ. 2352-2453 ด้านสังคมชัยเรืองศิลป์อธิบายไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าวว่าไม่สามารถหาตัวเลขราคาขายลูกขายเมียอย่างชัดเจนในสมัยรัชกาลที่2-3แต่ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่5ซึ่งพิมพ์ในกรุงเทพมหานครโดยหมอสมิธผู้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไซแอร์รีโพซิตอรี่เขียนเล่าไว้ว่าเขาได้รับฟังชาวบางปลาสร้อยปรับทุกว่าทำหนังสือกรมธรรม์ขายเมียของเขาต่อหน้าเจ้าพนักงานเป็นเงิน9ตำลึงเขานำเงินจำนวนนี้มาซื้อที่นาแปลงหนึ่งจากนั้นก็ลงมือปลูกบ้านภายหลังมีญาติของเจ้าของที่ดินมารื้อบ้านและฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินผู้ว่าราชการเมืองบางปลาสร้อยไม่สามารถตัดสินคดีลงได้ต้องส่งเรื่องมาให้ในหลวงพิจารณาซึ่งกรณีนี้หมอสมิธแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ผู้ว่าราชการเมืองบางปลาสร้อยว่าไร้สมรรถภาพจากที่ต้องส่งเรื่องคดีแบบนี้มาให้ในหลวงพิจารณาตัดสินสำหรับฆ่าตัวทาสสิงห์ไทยหมายถึงทาสที่เป็นชนต่างด้าวผู้ที่ถูกพ่อแม่หรือผัวขายผู้สมัครใจเป็นทาสเองผู้ถูกศาลตัดสินให้เป็นทาสเพราะไม่มีเงินชำระหนี้ชัยเรืองศิลป์ค้นคว้าแล้วไม่พบว่ามีระบุพิกัดค่าตัวทาสสิงห์ไทยไว้ในกฎหมายซื้อขายกันเท่าไหร่ก็ได้คาดว่าอาจถือพิกัดลูกทาสเป็นเกณฑ์ตั้งราคาก็เป็นได้ส่วนในแง่ตัวเลขราคาการขายในอดีตนั้นพิกัดค่าลูกทาสลูกครอบลูกที่เกิดจากมารดาซึ่งขายตัวเป็นทาสเพศหญิงที่รัฐบาลตั้งไว้มีดังนี้อายุ 16-20 ค่า10ตำลึงอายุ 21-30 ค่าสูงสุด12ตำลึงอายุ 31-35 ค่า11ตำลึงอายุ 36-40 ค่า10ตำลึงอายุ 41-45 ค่า9ตำลึงกฎหมายมีระบุค่าตัวไปจนถึงอายุ100ปีทั้งนี้ชนชั้นในไทยแตกต่างจากของอินเดีย
ชนชั้นของไทยไม่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิดเหมือนระบบวรรณะของไทยสามารถเลื่อนชั้นได้แต่จากการศึกษาเรื่องทาสในสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์โดยชาติชายพนานานนท์ซึ่งศึกษาจากหลักฐานศิลาจารึกสมัยอยุธยาบันทึกร่วมสมัยของชาวต่างชาติและประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ส่วนใหญ่แล้วประมวลกฎหมายของรัชกาลที่1ยังคงใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5พบว่าการเลื่อนชั้นมีให้เห็นน้อยมากโดยทาสจะเป็นอิสระได้ต่อเมื่อมีสงครามแล้วอาสาไปรบเมื่อรอดตายจะได้เป็นอิสระหรืออีกกรณีคือหาเงินไถ่ตัวได้ขณะที่งานวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองไทยตั้งแต่รัชสมัยพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึงสมัยรัชกาลที่3พ.ศ. 2310 ถึง 2394 โดยสุวิทย์ธีรสาสวัสดิ์ให้ข้อมูลไว้เพิ่มเติมว่าทาสว่ายากแล้วสำหรับใคร่ขุนนางและข้าราชการเลื่อนชั้นยากกว่าอีกช่วงต้นรัตนโกสินทร์พบหลักฐานเกิดขึ้นครั้งเดียวคือการรัฐประหารล้มอำนาจสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพวกที่มีโอกาสได้เลื่อนชั้นมากกว่าพวกอื่นคือใครได้เป็นขุนนางและข้าราชการใครในช่วงพ.ศ. 2374 ถึง 2392 มี675คนจาก 4,355 คนได้เลื่อนชั้นเป็นข้าราชการและขุนนางที่มาศิลปวัฒนธรรม